Crypto Strategy สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้งานเทรด Binance Future นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็สมัคร Binance ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการโอนเงินจาก Exchange ไทยนะครับเช่น Bitkub Stang Pro อะไรแบบเนี้ยโอนเหรียญจะใช้BTC โอนมาหรือ XRP หรือ USDT อะไรแบบนี้อันไหนค่าโอนถูกแล้วก็ดูส่วนต่างด้วยนะครับว่าถ้าเราซื้อแล้วโอนเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะบางทีค่าโอนมันถูกจริงแต่เราซื้อจาก Exchange ไทยที่ราคามันสูงเนี่ยแล้วโอนมา Binance มันอาจจะไม่ได้ราคาสูงตามก็ได้นะครับก็คิดดูดีๆคำนวณดูดีๆนะครับจะโอนมาโอนเป็นเหรียญอะไรนะครับโอเคไอคลิปการโอนผมก็เคยสอนในคลิปเก่าๆแล้วนะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับว่าเราจะโอนเหรียญมา Binance ทำยังไงนะครับโอเคเมื่อเราโอนมาเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปที่ Wallet นะครับแล้วก็ Spot Wallet ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นกระเป๋าเงินของเรานะครับว่าเรามีเหรียญชนิดอะไรอยู่นะครับที่เราโอนมามีเหรียญอะไรบ้างจากนั้นเราก็จะทำการย้ายเงินจาก Spot Wallet นะครับมันจะมี Binance จะมีให้เทรด3อย่างนะครับหลักๆแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะมี P2P มีกระเป๋าแบบP2P wallet มี margin wallet future wallet นะครับ lending asset อะไรพวกเนี้ยคือมันมีเยอะอยู่นะครับแต่หลักๆแล้วที่จะเทรดนะครับก็จะมีพวก margin wallet แล้วก็ future wallet นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาแนะนำ future wallet นะครับสมมุติว่าเรามี USDT นะครับเราก็จะทำการโอนเหรียญไปยังกระเป๋า future wallet นะครับก็แค่ทำการเลือกไปที่ future wallet นะครับมันอาจจะมีให้เปิดบัญชีซื้อขายของ Future Wallet หรือข้อตกลงเงื่อนไขอะไรแบบนี้มีไกด์แนะนำอะไรแบบนี้นะครับก็อ่านทำความเข้าใจแล้วก็เปิดการใช้งานนะครับมันถึงจะใช้งาน Future ได้นะครับเทรด Future ได้จากนั้นเราก็แค่โอนเหรียญเข้ามาในกระเป๋า Future Wallet เท่านั้นเองครับเราก็จะสามารถเทรดได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราโอน USDT มาอย่างเงี้ยเราก็แค่เลือกไปที่เมื่อเราเลือกไปที่Future Wallet ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแถบสีเหลืองเนาะจากนั้นมันก็จะมีให้ transfer นะครับในกระเป๋านี้ก็จะ transfer จาก Exchange Wallet ก็คือ Spot Wallet ตรงเนี้ยย้ายมาเข้า Future Wallet ตรงนี้นะครับอาจจะสลับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะโอนออกก็คือจาก Future เข้าไปใน Spot นะครับ Spot ตรงนี้แล้วก็ย้ายกลับไปExchange ไทยนะครับเวลาเราจะถอนเงินออกนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะฝากเข้าเราก็เลือก Exchange Wallet จาก Exchange Wallet ไป Future Wallet นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับสมมุติว่าเรามีเหรียญไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็แค่ใส่ไปแล้วก็จำนวนเงินที่มีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มปุ๊บจากนั้นมันก็จะมีเงินเข้ามาใน Future Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างเทรดกันนิดนึงนะครับให้เลือกไปที่เทรดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ฟิวเจอร์นะครับโอเคเดิมๆแล้วหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับเผื่อบางทีงงมันมีให้เทรดเยอะนะครับหลายแบบดูดีๆนะครับเผื่อเข้ามาเอ้าเงินหายไปไหนเราเราไม่ได้เลือกให้มันตรงกับกระเป๋าเงินที่เรามีนะครับมันก็จะไม่มีเงินอยู่ในนั้นนะครับทีนี้สมมุติเราเลือกคู่เงินที่จะเทรดนะครับสมมุติว่าผมเลือก BTC USDT นะครับในการเทรดนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอีกนะครับตรงนี้ก็คือโหมดเหมือนโหมดในการถือ position ของเรานะครับว่าถ้าเราเลือกแบบคอร์สเนี่ยคือถ้า margin เราโดน liquid ไปแล้วนะครับก็คือโดนเตือนนะครับแบบว่าราคามันลงมาต่ำกว่าที่เรามี margin เป็นหลักประกันไว้เนี่ยมันก็จะไม่ทำการปิดออเดอร์ให้นะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เกินลงมาเนี่ยทำให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยอาจจะถูกหักลงไปด้วยนะครับสมมุติว่าผมเทรดด้วย margin 30นะครับแต่เงินในพอร์ตผมมี400อย่างเงี้ยถ้าเราขาดทุนไป30เหรียญเนี่ยมันก็จะไม่ปิด position นั้นนะครับแต่ว่ามันจะเอาเงินในพอร์ตเราเนี่ยในการชดเชยในส่วนที่ขาดทุนไปนะครับถ้าเลือกแบบคอร์สตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกแบบฝั่งนี้นะครับมันก็จะทำการปิด
position นั้นเลยนะครับถ้าระดับการขาดทุนเนี่ยมันต่ำกว่า margin ที่เราวางไว้นะครับตรงนี้ก็เลือกดีๆนะครับว่าใครจะเทรดในลักษณะไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการเทรดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราโดน liquid price นะครับจากนั้นเราลองเลือกสักอย่างนึงก่อนนะครับคอนเฟิร์มไปอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็น leverage นะครับของ future นะครับมันสามารถปรับได้ถึง125เท่าเลยนะครับก็คือค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเราลองปรับ1เท่าดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกด confirm โอเคเรามาดูส่วนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเงินในส่วน USDT เนี่ยของผมมีอยู่469เหรียญนะครับโดยประมาณเราก็จะเห็นว่าในแถบตรงในการเปิดออเดอร์เนี่ยเราลองเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะซื้อได้ BTC จำนวนเต็มที่เต็มแม็กของเราเลยที่เรามีต้นทุนเนี่ยคอตรงเนี้ย460กว่าเหรียญเนี่ยมันอาจจะเลื่อนได้แค่นี้นะมันขาดไป5เหรียญ นะครับเราก็ซื้อได้ประมาณแค่ 0.072 BTC เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้leverage เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยน leverage ดูนะครับสัก10เท่านะครับลองดูนะครับแล้วกด confirm ปึ๊บ10เท่าเนี่ยเราก็สามารถซื้ BTC เนี่ยได้จำนวน 0.727 เลยนะครับก็คือสามารถซื้อเพิ่มได้มากขึ้นตามจำนวนเท่า leverage นะครับไอ้ตรงนี้คือการปรับแบบหยาบก่อนนะครับปรับแบบหยาบก่อนว่าเราจะตั้ง leverage ในพอร์ตของเราเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยจะตั้ง leverage ที่เท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าเราตั้งไว้มากเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับ125เท่านะครับผมจะซื้อได้ประมาณ 7.7 BTC เลยนะครับโอ้ซึ่งเงินจริงๆผมมีแค่400กว่าเหรียญเนี่ยมันแทบ leverage ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับต้องย้ำเลยนะสูงมากเลยนะครับแต่เวลาเราซื้อจริงๆเราอาจจะซื้อแค่จำนวนแค่ 0.1 อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการเข้าซื้อในแต่ละ position นะครับตรงนี้สมมุติเราซื้อ 0.1 BTC เนี่ยเราจะใช้เงินทุนในการซื้อเนี่ยแค่ 5.6 เหรียญ นะครับตรงนี้ก็คือคอสนะครับถ้าสมมติว่าเราขาดทุนไปถึง 5.6 เหรียญตรงเนี้ยมันก็จะมีผลกับโหมดที่เราเลือกไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราขาดทุนถึง 5.6 เหรียญมันก็จะทำการปิดโพซิชันเราเลยนะครับถ้าเราเลือกโหมดนี้ไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นโหมดคอสเนี่ยเวลามันขาดทุนไปถึง 5.6 เหรียญแล้วเนี่ยมันก็จะขาดทุนต่อนะครับเพราะว่าโพซิชันมันไม่ถูกปิดจนกว่าเงินใน wallet เราเนี่ยจะหมดนะครับอันนี้เราต้องดูดีๆนะครับในการเลือกนะครับอันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับในการเลือกนี่ต้องดูดีๆนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับ leverage ถ้าเรากลัวหัวร้อนเนี่ยเราก็ปรับไว้ตามที่เรารับไหวนะครับในกระเป๋าเงินหรือดูถ้าจะเบตติ้งอะไรเงี้ยเราก็ดูรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้อธิบายในคลิปหน้าละกันว่าเราควรจะใช้ leverage ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมแนะนำว่าแค่10เท่านี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับ10เท่าถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าเราใช้ leverage 10เท่าเนี่ยตลาดมันลงมา 10% เท่ากับพอร์ตเราแตกเลยนะครับถ้าเราซื้อด้วยจำนวนเต็ม leverage เรา 100% ถ้าตลาดลงมา 10% เงินในพอร์ตเราจะกลายเป็น0เลยนะครับก็คือขาดทุนหมดเลยนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ลองดูดีๆนะครับโอเคเราเข้าใจใน2ส่วนนี้แล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นราคาปัจจุบันนะครับที่ขึ้นลงอยู่ณปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็จะมีมาร์กตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าราคามันไม่ตรงกับราคาปัจจุบันราคาตรงนี้มันเป็นเหมือนราคาอ้างอิงนะครับของเท่าที่ผมอ่านดูข้อมูลนะมันเหมือนเอาราคาอ้างอิงของหลาย exchange เนี่ยมาคำนวณ นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนค่า space นั่นเองนะครับสมมุติว่าเราเปิด position ไว้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเราเปิดฝั่ง buy เนี่ยเราจะได้ราคานี้มานะครับเปิดฝั่ง sell จะได้ราคานี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะผมอาจจะจำสลับฝั่งกันเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับต่อมานะครับก็จะมีส่วนของ funding นะครับ funding ตรงนี้จะเป็นrateในการถือครองนะครับถ้าเราเป็น buyer หรือ seller เนี่ยก็จะต้องจ่ายตรงนี้นะครับทุก8ชั่วโมงอาจจะมีการเปลี่ยนเรทไปนะครับโอเคแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา24ชั่วโมงเนาะว่ามันขึ้นมากี่จุดนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปสูงสุดไฮเท่าไหร่โลเท่าไหร่วอลลุ่มเท่าไหร่นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น
เกี่ยวกับฉากนะครับฉากก็จะมีไทม์เฟรมให้เราเลือกปกติเลยนะครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลหรือถ้าใครไม่ถนัดแบบออริจินอลเนี่ยก็เลือกเป็นเทรดดิ้งวิวก็ได้นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามาใส่ได้นะครับในตรงนี้นะครับหรือจะแก้ไขอินดิเคเตอร์ก็แก้ไขได้นะครับเผื่อใครถนัดอินดิเคเตอร์แบบไหนสีเสืออะไรปรับได้หมดนะครับตรวจตรงนี้อันนี้ก็คนเทรดมาพอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจในส่วนของกราฟตรงนี้อยู่แล้วนะครับการใช้งานพวกนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกออเดอร์บุ๊กพวกนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วว่าการไล่ระดับซื้อขายฝั่งบายฝั่งเซลล์เป็นยังไงถ้าไม่เข้าใจลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับเทรดนี่ก็คือออเดอร์ที่มีทำการซื้อขายไปเรียบร้อยเนาะก็จะขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนของลิมิตนะครับก็คือการตั้งราคาที่เราต้องการที่จะซื้อหรือต้องการที่จะขายนะครับมันเป็นการตั้งราคารอนะครับรอที่จะซื้อหรือรอที่จะขายนะครับถ้ามาร์เก็ตถ้าเราเลือกเป็นมาร์เก็ตก็คือจะซื้อณราคาที่มีการตั้งไว้แล้วนะครับก็คือซื้อณราคาตลาดเลยนะครับคือเราจะไม่รอนะครับก็คือจะซื้อในราคาที่มันมีคนตั้งซื้อหรือตั้งขายไว้แล้วนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเท่าที่ผมดูนะครับเรามาดูนิดนึงค่าธรรมเนียมของการซื้อขายถ้าเรามีเหรียญของ Binance อยู่นะครับก็คือเหรียญ BNB นะครับมันจะทำให้เราช่วยลดค่าธรรมเนียมลงได้นะค่าฟรีนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเรามี50เหรียญขึ้นไปเนี่ยจะลดได้ในส่วนของมาร์เกอร์ตรงนี้ไปนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับถ้าเรามี200เหรียญก็จะลดได้เยอะขึ้นนะครับตามระดับของการถือเหรียญของ Binance อยู่นะครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ค่อยได้มาเบตติ้งไม่ได้ค่อยมาเก็งกำไรหรือพนันมากผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ Binance นะครับผมจะส่วนใหญ่ก็เทรดคันมือถึงจะเข้ามาเทรดในฟิวเจอร์นะครับค่าธรรมเนียมฮะประมาณ 0.04%นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองคำนวณดูนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับจากการทดลองซื้อขายดูนะครับโอเคตอนนี้เราปรับ leverage ไว้ที่10นะครับแล้วก็ cost นะครับทีนี้ผมจะลองซื้อดูนะครับว่าซื้อแบบ limit ให้ดูนะครับสมมุติผมตั้งราคาที่ผมจะเดี๋ยวผมจะบายหรือผมจะเซลล์ดิแป๊บนึงนะครับผมช็อตละกันนะครับสมมุติว่าผมจะเซลล์นะครับผมก็ตั้งราคาที่ผมจะรอรับนะครับสมมุติ4ไม่ใช่6 4 6.00 แบบนี้นะครับผมจะซื้อที่ราคาผมจะเซลล์ที่ราคา 6,460 เหรียญ นะครับจำนวน BC เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าผมจะขายที่จำนวนเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมจะขายที่จำนวน 0.05 ละกันสมมุตินะครับอันนี้ลองดูก่อนนะครับก็ผมก็จะใช้เงินในการซื้อทั้งหมด32เหรียญ นะครับถ้าสมมุติว่าผมกดช็อตไปเนี่ยแล้วราคามันกลับขึ้นมาตรงที่ผมตั้งราคานี้ไว้ปุ๊บผมก็จะได้ออเดอร์นะครับเดี๋ยวลองกดเซลล์ดูเลยละกันนะปึ๊บแล้วจะมีให้กดยืนยันอีกทีนะครับเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับว่าผมจะเซลล์ที่ราคา64600นะครับจำนวน BC ก็คือ 0.05 BC นะครับคอสก็คือ 32. มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามราคา BC นะครับผมกดช็อตไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นลิมิตไว้ที่4600จุดอะไรตรงนี้นะครับก็คือผมรอที่จะซื้อราคานี้ฉะนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของ position ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นในส่วนของ open order ตรงนี้นะครับว่าเรากำลังรอที่จะเซลล์ในราคานี้อยู่นะครับแต่ราคามันยังไม่กลับขึ้นไปเราก็ยังไม่ได้ออเดอร์นะครับจนกว่ามันจะได้ออเดอร์ถ้าได้ออเดอร์แล้วมันจะอยู่ในส่วนของ position ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาในส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็คือ margin balance นะครับว่าเรามีเงินทุนอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้order history นะครับว่าเราก็จะบอกว่าเราเทรดอะไรไปบ้างนะครับส่วน trade history เนี่ยตรงนี้ก็คือมันจะบอกถึงค่าธรรมเนียมตรงนี้แล้วก็กำไรที่เราได้นะครับ transaction อันนี้ก็จะบอก
ว่าค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับกำไรเท่าไหร่แบบนี้ในแต่ละออเดอร์นะครับโอเคตอนนี้มันก็ลงมามันไม่ได้ผมไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแบบมาร์เก็ตเลยละกันอันนี้เป็นลิมิตใช่ไหมมันก็เลยจะต้องรอให้ราคาไปชนนะครับฝั่งเซลล์เดี๋ยวผมลองแคนเซิลดูก่อนนะครับปิดไปปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝั่งบายดูนะครับสมมุติฝั่งบายผมจะลิมิตนะครับที่ออเดอร์ที่ราคา 6,420 ละกัน 6,420 นะครับจุด00จำนวน BTC นะครับ 0.05 BTC นะครับก็จะใช้เงินทุน 32.10 นะครับโอเคแล้วผมลองกดบายนะครับแล้วก็ลองดูนะครับตรงนี้ก็จะเช็คให้ดีๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับรีบแล้วผิดพลาดขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยนะครับโอเคซื้อที่ราคา 6,420 นะครับแล้วก็จำนวน BTC 0.05 BTC คอส32เหรียญนะครับบายปึ๊บเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นเส้นขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือถ้าราคามันลงมาถึงปึ๊บเราก็จะได้ออเดอร์ไปนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือการเทรดแบบลิมิตนะครับค่อนข้างไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือการรอปกตินะครับส่วนผมปิดไม่ได้นะปิดได้ละส่วน market นะครับเดี๋ยวเราลองเลือก market นะครับ market เนี่ยมันก็คือการซื้อนะราคาเดี๋ยวนั้นถ้าผมกดฝั่งซื้อเนี่ยผมก็จะได้ในราคาที่อยู่ข้างล่างสุดของฝั่งสีแดงนะครับถ้าผมกดฝั่งเซลล์ผมก็จะได้ราคาที่อยู่บนสุดของสีเขียวตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองซื้อแบบ market ให้ดูนะครับเป็นช็อตนะครับเพราะมันกำลังลงอยู่เนาะผมจะซื้อจำนวนกี่ BTC ผมก็สามารถกรอกตรงนี้ได้หรือจะใช้ในการเลื่อนก็ได้นะครับแต่เลื่อนบางทีมันไม่ละเอียดนะครับต้องเก่งนิ้วนะครับโอเคสมมุติว่าผมจะช็อตจำนวน 0.05 BTC นะครับคอสก็จะอยู่ที่32นะครับแม็กนี่คือเราซื้อได้มากที่สุดนะครับ 0.07 นะครับเพราะว่าผมใช้เลเวลเลท10เท่านะครับเดี๋ยวดูกราฟดีๆนะครับเดี๋ยวไปแห้งจากนั้นถ้าผมกดช็อตปุ๊บนะครับก็จะมีให้ยืนยันนะครับในราคามาร์เก็ตนะครับซื้อแบบราคามาร์เก็ตจำนวน 0.05 BTC โอเคกดช็อตปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในโพซิชันเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อได้ทันทีนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นPNL ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัวเลขว่าตอนนี้เราขาดทุนอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ราคาก็ดีดกลับขึ้นไปเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเรามาดูที่ order history ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นคำว่าผมเซลล์ไปนะครับที่ราคาเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ยที่ 6,443 นะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดของเทรด history เนี่ยบางทีเราอาจจะมีเทรดเข้าหลายออเดอร์นะครับตรงนี้มาดูเทรด history นิดนึงนะครับตรงเนี้ยเราเข้าออเดอร์ที่ราคา 6,443.70 นะครับด้วย loss size 0.05 นะครับแล้วก็มีค่าฟรีนะครับที่ 0.1288 อะไรนี่นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณดูนะครับว่ามันคิดยังไงนะครับในเรทค่าฟรีนะครับโอเคราคาที่ผมเข้าช็อตไปนะครับก็คือเข้าเซลล์นะครับ 6443.70 นะครับเรากลับไปดูที่ค่าฟรีตรงนี้นิดนึงนะครับผมไม่มีเหรียญ Binance เลยนะครับแล้วค่าฟรีคือ 0.04% นะครับอันนี้ก็คือจะต้องเสียนะครับทุกครั้งที่เรามีการเปิด position buy หรือ sell นะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือปิดมันจะเสีย2ทางเลยนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็ต้องมาคำนวณ นะครับเราถ้าเราซื้อเต็ม1 BTC ก็คือราคานี้แต่ทีนี้เราซื้อที่ quality ที่ 0.05 นะครับก็คือซื้อแค่ 0.05 แล้วก็กดคูณ 0.05 ไปนะครับปึ๊บเท่ากับเราซื้อไป322นะครับแต่ทีนี้เราใช้ leverage มันก็อาจจะเหลือแค่30กว่าเหรียญ นะ leverage 10เท่านะครับโอเคนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาดูค่าฟรีก่อน
กว่าเนี่ยเราลองมาคูณกับ 0.04 นะครับอันนี้ก็คือค่าที่มันเป็นค่าฟรีเมื่อกี้นะครับปุ๊บแล้วก็หารด้วย100นะครับปั๊บเราก็จะเห็นตัวเลขค่าฟรีขึ้นมานะครับ 0.128874 นะครับแต่อันนี้มันเป็น7399นะอาจจะมีในเครื่องคิดเลขผมมันอาจจะมีปัดขึ้นนะครับแต่ค่าฟรีมันคือ7399นะครับตรงนี้โอเคอันนี้คือผมเปิด position sell ผมก็เสียไปแล้วนะครับจำนวน 0.1 เหรียญ นะครับ 0.1 เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่3บาทกว่านะครับ3บาทอะไรประมาณนี้เราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเราเปิดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราได้position ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันยังขาดทุนอยู่นะครับทั้งที่ราคามันลงมาต่ำแล้วให้เราดูที่มาร์คตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันยังเป็น6446อยู่นะครับแต่ราคาที่เราเข้าคือ6443นึกภาพออกใช่ไหมครับอันนี้คือเหมือนค่าสเปซถ้าคนที่เทรด Forex มาจะเข้าใจนะครับตรงนี้ต้องให้ราคามาร์คต่ำกว่าจุดเข้านะครับเราถึงจะได้กำไรถ้าฝั่งบายจะต้องให้ราคาปัจจุบันมากกว่ามาร์คถึงจะได้กำไรนะครับมันจะสลับกันนะครับเวลาเราซื้อขายเนี่ยเราจะได้ที่ราคา entry price เนี่ยจะเป็นราคาตรงนี้แต่ราคาที่จะเทียบว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยจะต้องเป็นราคานี้นะครับอันนี้น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องบวกค่าฟรีไปด้วยนะครับที่เราจ่ายไปนะครับจำนวน0.12 อะไรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ 0.128 เนี่ยทั้งไปและกลับนะครับเราต้องคำนวณดีๆนะครับไม่ใช่แบบเห็นว่ามันกำไรแล้วบางคนเขาเปิดโพซิชันที่ใหญ่ครับเห็นว่ากำไรถ้าสมมติว่าเราผมเทรด1 BTC เลยเนี่ยเห็นว่าได้กำไร10เหรียญ20เหรียญแล้วอะไรแบบนี้หรือ5เหรียญ6เหรียญแล้วจะปิดออเดอร์เนี่ยกลายไปมาจะขาดทุนได้นะครับเพราะว่าค่าฟรีมันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้คำนวณในตรงนี้ให้ดูนะครับถ้าสมมุติอ่ะผมเทรดด้วย64ราคา6443.70นะครับแล้วก็1 BTC เลยถ้าผมเทรดด้วย1 BTC แล้วคูณค่าฟรีนะครับ 0.04 ไปหาร100อันนี้ก็คือค่าธรรมเนียม 2.5 เหรียญ นะครับ 2.5 เหรียญต่อ 1 BTC นะครับไปกลับก็ประมาณ5เหรียญ นะครับตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาปัจจุบันด้วยนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคตรงนี้เราก็ต้องมาดูดีๆนะครับว่ามันบวกแล้วกำไรมากกว่าค่าฟรีเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่ใช่การปิดโพซิชันแล้วมันจะขาดทุนนะครับต่อมานะครับก็มาดูที่ตรงนี้นะครับ liquid price นะครับก็คือราคาที่เราจะถูกปิดออเดอร์นะครับถ้าเราเลือกเป็นเขาเรียกอะไรโหมดอันเนี้ยถ้าเราถูกถ้าราคามันมาถึงจุด liquid price แล้วเนี่ยเราก็จะถูกเรียกปิดออเดอร์หรือถูกเรียกดึงเงินจากบาลานซ์เราตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็ต้องสังเกตดูดีๆนะถ้าเรา overtrade มากๆเนี่ยระยะในการเทรดเราก็จะแคบมากเลยนะครับตรงนี้อาจจะเหลือแค่นิดเดียวมันอาจจะราคาลงมานิดเดียวเราถูกliquid price ไปแล้วนะครับก็เจ๊งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คืออัตราส่วนนะครับของ margin นะครับอันนี้ก็คือ margin อันนี้ก็คือการแสดงกำไรขาดทุนนะครับแบบยังไม่สุทธินะครับก็คือยังไม่ได้หักค่าฟรีนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรเหมือนเป็นสัญญาณโชว์ว่า position นั้นมันถูกเตือนแล้วหรือยังนะครับว่ามันถ้ามันโชว์ไฟแสดงว่ามันใกล้ลิควิดอะไรแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูอันนี้ผมไม่เคยถูกเตือนนะเพราะผมเล่นโพซิชันที่เล็กนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งราคาที่เราจะปิดออเดอร์นะครับสมมุติว่าผมจะตั้งขายที่ราคาตรงนี้ผมไม่รู้ว่าได้กำไรยังนะครับอ่ะมันมีเครื่องคิดเลขให้คำนวณ นะครับตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บสมมุติว่าผมช็อตใช่ไหมครับผมช็อตที่leverage 1:10แล้วผมเข้าไปที่ราคา 6443.70 นะครับแล้วถ้าผมจะออกที่ราคา 6433.70 ก็คือออกต่ำลงมา10เหรียญจำนวนที่ผมเข้าไปนะครับ 0.05 BTC
ปุ๊บคำนวณนะครับมันก็จะบอกมาว่าผมจะได้เงินจำนวนเท่าไหร่นะครับก็คือได้เงิน 0.5 เหรียญนะครับซึ่งเป็นจำนวน 1.5% นะครับของเงินตรงนี้นะครับโอเคอันนี้มันก็จะมีคำนวณให้นะครับเผื่อใครคำนวณไม่เป็นนะครับก็จะดูตรงนี้ได้ฉะนั้นผมก็อาจจะต้องขายที่ราคาต่ำกว่านี้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีส่วนของ target price ด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับสมมติว่าผมเข้าที่ราคา 6443.70 แล้วผมอยากได้กำไร 10% ปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เลยว่าผมจะต้องขายที่ราคา 6475.92 นะครับไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องอาจจะต้องคำนวณก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านะครับอันนี้ผมเข้าให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะไม่ใช่ว่าแบบมาซื้อแล้วค่อยมาคำนวณค่อยมาหาอะไรแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น liquidate price นะครับก็คือราคาที่เราจะถูกบังคับปิดนะครับหรือถูกเรียกเงินนะครับถ้าเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่าleverage 1:100แล้วเราเข้าที่ราคา 6443.70 เนี่ยแล้วผมซื้อจำนวน 1 BTC เนี่ยถ้าผมกดซื้อที่ราคานี้ buy นะครับลองด้วยจำนวน 1 BTC แล้วผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่านี้ถ้าราคามันลงมาถึง 5,998.07 เนี่ยผมจะพอร์ตแตกนะครับก็คือเงินเป็น0เลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับโอเคตรงนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่ามันราคายังลงไม่ต่ำต่ำถึงตรงนี้ผมก็ยังได้กำไรนิดเดียวเองโอเคครับสมมติว่าถ้าผมจะปิดออเดอร์นะครับแล้วก็แค่ทำได้2แบบตั้งราคาตรงนี้นะครับผมก็ลองตั้งราคาดู00แล้วก็เลือกไปที่ลิมิตนะครับจากนั้นเช็คราคานะครับแล้วกด buy long ปึ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับว่าถ้าราคามาถึงตรงตำแหน่งที่ลิมิตไว้ตรงเนี้ยมันก็จะทำการปิดออเดอร์ให้ผมเลยนะครับอันนี้ก็คือการตั้ง take profit นะครับถ้าเราไม่อยากตั้ง take profit นะครับเราก็แค่เดี๋ยวผม cancel ก่อนเราก็แค่เลือก market ไปเลยนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะปิดด้วย market ให้ดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับกด market ปึ๊บเรียบร้อยอันนี้ผมก็ปิดออเดอร์แล้วเราไปดูเทรดฮิสทอรี่กันนิดหนึ่งนะครับออเดอร์นี้นะครับที่ผมเข้าไป 6443.70 นะครับก็โดนค่าธรรมเนียมไป 0.12 กว่าตีซะ 0.13 แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณดูก่อนว่าผมได้กำไรหรือขาดทุนนะครับผมได้เงินมานะครับอันนี้ก็คือส่วนของ profit ที่เราได้กำไรมา 0.4325 เหรียญ นะครับลบด้วยนะครับค่าฟรี2ครั้งนะมีครั้งที่เราเปิดเซลแล้วก็ปิดออเดอร์ไปนะครับเราลองคำนวณดูลบด้วย1 0.12887839แล้วก็ลบด้วยอีกค่าฟรีตอนเราปิดออเดอร์ไปนะครับ 0.12870100เท่ากับผมได้กำไรมา 0.17 เหรียญ นะครับก็คือประมาณ5บาทอันนี้คือกำไรนะครับคูณเรท33บาทปึ๊บผมได้เงินเมื่อกี้5บาทกว่าแล้วเห็นไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการเทรด Bitcoin Future นะครับก็เทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับคำนวณ Margin ดีๆนะครับขอให้ทุกคนเรียนรู้ในการเทรดให้ดีนะครับขอบคุณครับ